โล่งดีมากเลยเห็นป่ะเดินมันก็จะค่อยๆซึมออกมาเห็นเหลืองๆข้างในป่ะรอฟังเสียงนะเฮ้ยลงมาได้แล้วอยู่บนรถทั้งวันแล้วสวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องโมจิโกะนะคะตอนนี้เราอยู่ที่เชียงใหม่เราจะบอกกันตรงๆเราคุยกันตรงๆตอนนี้เลยว่าเป็นคลิปที่อิ่มมากตั้งแต่ยังไม่ได้ถ่ายเลยเพราะว่าเมื่อกี้เราเพิ่งไปกินก๋วยเตี๋ยว3บาทกันมาคือจริงๆคลิปนี้เป็นคลิปที่น่ากินที่สุดแต่ว่าเป็นคลิปที่ไม่อยากถ่ายที่สุดเลยเพราะว่าเวลาที่ขับรถมาจากร้านก๋วยเตี๋ยวนั้นแล้วก็มาร้านนี้ใช้เวลา15นาทียังไม่ทันย่อยเลยแต่ว่าเราได้คุยกับเจ้าของร้านไว้แล้วว่าเราอยากมาถ่ายร้านเขาก็คือว่าตอนนี้เราอยู่หน้าร้านโรตีที่มีชื่อพิเศษชื่อว่าโรตีหมักเนยร้านนี้เคยมากินแล้วรอบนึงคือแบบเขาใช้เนยในปริมาณที่จุใจมากอ่ะทุกคนและเขามีวิธีการหมักเพื่อให้เนยอ่ะยังซึมอยู่ในเนื้อแป้งเนยมันเศร้าอ่ะซึมไปเลยเนยตะกี้ซึมไปเลยนี่คือจานยักษ์นะคะที่เราเอามาใส่โรตีหมักเนยนะคะต้องดูกันนะคะว่าต้องกินโรตีทั้งหมดกี่ชิ้นนะคะถึงจะใส่หมดจานนี้นะคะทุกคนพร้อมแล้วใช่ไหมคะกดไลค์กด Subscribe นะคะแล้วเราก็ไปกันเลยถึงแล้วร้านโรตีห้วยแก้วสวัสดีครับร้านพี่เปิดมากี่ปีแล้วคะเปิดมา40ปีแต่วันนี้พี่เป็นรุ่นที่เท่าไหร่คะรุ่นที่2เมนูเด็ดที่สุดของที่ร้านคืออะไรตอนนี้อันนี้หมักเนยโรตีหมักเนยใช่ไหมคะเดี๋ยวทำให้ดูหน่อยค่ะโรตีหมักเนยที่นี่ทำยังไงนี่เขาก็จะใช้แป้งโรตีนะคะแล้วเขาก็จะตีแป้งลงไปแล้วก็จะตะกะโต๊ะช่วยปะช่วยปะเขาปาดเนยลงไปชุ่มๆอย่างนี้เลยโอ้ยอย่างจุกเด็กอ้วนถูกใจสิ่งนี้ใช่ครับแล้วเขาก็ปาดนะฮะปาดเป็นเหมือนโดนัททรงโดนัทแล้วก็หลงทอดจบเนยมันจะไม่ทะลุออกมาจากตัวแป้งเลยแป้งมันก็จะซึมเนยเข้าไปหมดเลยห่อเนยไปหมดใช่แล้วมันแป้งมันก็จะมีความแบบหอมเหนียวนุ่มแล้วก็แบบหอมเนยมากเห็นป่ะเนยมันก็จะค่อยๆซึมออกมาที่แป้งทีละนิดทีละนิดให้ทุกอนูของแป้งเนี่ยมีรสเนยหอมๆมันๆแล้วดูดิสีจะแบบเหลืองอร่ามสุดๆโอ้โหแล้วตอนเขาหั่นนะคะเห็นข้างในเปล่าข้างในมันจะแบบเป็นกวงๆแล้วมันจะมีเนยเหลืองๆซึมออกมาอันนี้ขายเท่าไหร่คะ20บาทเท่านั้นถูกมากเลยนะนี่ค่ะโรตีหมักเนยดมกินเจอตะแง้มให้ดูข้างในเห็นครับนี่ข้างในนี้ไม่ใช่นมนะคะเป็นเนยที่ซึมออกมาเห็นเหลืองๆข้างในป่ะเนี่ยมันคือเนยที่แบบเยิ้มออกมานี่นะคะหมักเขาให้เอาอีกแล้วคุณเนยข้างในอ่ะมันเค็มๆมันๆอ่ะแล้วแป้งอ่ะข้างในสุดนะมันจะมันๆเหนียวๆแต่ขอบข้างนอกอ่ะจะกรอบหมดเลยจริงๆโรตีเนี่ยถ้าแบบว่าแป้งเหนียวๆหนึบๆนี่อร่อยนะแต่กินแค่นี้มันก็ไม่พอปะวะมากัน4คนแล้วกินกันสักคนละ 2-3 ชิ้นคนละ 2-3 ชิ้นสัก10ชิ้นอะไรอย่างเงี้ย10ชิ้นอะไรอย่างเงี้ยแล้วไหนจานของเราเป็นยังไงนะที่บ้านไม่เรียกจานนะเนี่ยมันเรียกถาดอันนี้อะไรอันนี้อะไรนี่เขาบอกว่าเป็นสูตรพิเศษของทางร้านนะครับเป็นโรตีหมักเนยชีสหมักเนยกับชีสอันไหนดึงให้ดูดิโอ้โหร้อนจริงเหรอนี่ให้ตากล้องชิมนะคะว้าวเป็นไงบางเต็มกว่าแตกต่างจากหมักเนยเยอะปะคือถ้าคนชอบแบบรสชาติเค็มๆนัวๆทางแบบชีสคือมันจะแบบมีรสเค็มจัดขึ้นมาอีกคือถ้าหมักเลยธรรมดามันจะหวานกว่าตอนนี้คือโมกินไม่ไหวจริงๆทุกคนตัดภาพไปให้ดูว่าตอนที่โมกินก๋วยเตี๋ยวคือโมกินเยอะมากโมกินไป4ชามแล้วอ่ะเราว่าเราอยากลองทำเราก็เลยจะไปลองขอคุณน้าเขาลองทำดูพี่อุดมขอทำด้วยได้ไหมคะขอลองทำแผ่นนึง
จะทำได้ไหมทำได้ให้กำลังใจฉันด้วยรับอะไรดีคะเอาโรตีหมักเนยโรตีหมักเนยที่หนึ่งนะคะช้าๆนะคะแตะน้ำมันแตะน้ำมันค่ะไปหมดเริ่มทำได้ทำไมมันไม่แพ้เหมือนที่พี่เขาทำเลยแม่ค้า30กว่าปีแล้วค่ะค่อยๆค่ะค่อยๆค่ะขาดอีกแล้วทีนึงอ่ะ1 2 3ใส่แก้วแบบเอาแบบง่ายสุดนะครับปล่อยมือปล่อยนิ้วโป้งไม่ปล่อยนิ้วโป้งคือคุณน้าบอกว่าให้ทำจนกว่าจะทำได้งั้นวันนี้ไม่ได้กินหรอครับไปแบกไปเรื่อยๆให้หนูซ้อมไปเรื่อยๆซ้อมไปจนกว่าจะได้แผ่นสวยแล้วจะค่อยใส่เนยอะค่ะก็คือเราทำไม่ได้ก็คือข้ามเลยแต่นี่คือเขาจะสอนจนกว่าเราจะทำได้นะคะก็คือเสร็จจากนี่ก็คือไปเปิดร้านโรตีได้เลยได้ค่ะใส่ก็สบายค่ะแต่ไม่เล็กมันดีขึ้นนะคะค่ะมันดีขึ้นเดี๋ยวอีกแขนนึงอีกแขนนึงถ้าไม่ได้ก็คือไม่ได้แล้วเนาะทำไม่ได้ทำไม่ได้เฮ้ยคุณเพื่อนนี่สวยคุณคนรีดแป้งแบบว่าไม่ขาดได้เลยจะใส่หมักเลยตบแป้งต้องตบเอาขนาดไหนค่ะขนาดลูกค้าได้แล้วปัดเบาๆปัดตังค์ไหมแป้งมันรู้แล้วเมื่อกี้นิ้วเล็บไปโดนขาดนี่ไม่เป็นไรใช่ไหมครับก็ไม่เป็นไรแล้วจะหยิบตรงนี้มาพับครับหยิบฝั่งนี้มาพับอันนี้แล้วจะดึงตรงนี้ขึ้นทำได้แล้วหมูสั่ง10แผ่นได้ไหมคะหมูอยากทำ10แผ่นได้ทำให้หมดเลยให้พวกเราเป็นเซียนโรตีให้ได้นะคะวันนี้เราจะสั่งโรตีหมักเนย10แผ่นต้องมือเบาๆแล้วแต่จะไม่ขาดแน่สวยแล้วค่ะเป็นไงล่ะไม่คุ้มจังไม่สูตรเด็ดของร้านโรตีหมักเนยไม่ขาดเลยประมาณนี้โอเคไหมคะได้แล้วนะคะเฮ้ยจำได้แล้วเหรอค่ะแล้วนะลงเลยลงเลยระวังตัวน้ำมันนะคะว้าวมือใหม่หัดขับค่ะนี่ค่ะทวนดูนะคะเนยมันจะค่อยๆละลายเห็นในนี้เปล่าตักน้ำมันได้เลยค่ะนี่เนยเดือดน้ำมันได้เลยเนยเดือดเนยเดือดหนูเป็นลูกมืออีกทีนึงจัดตัดกระดุมหัวจักรเรียบร้อยโอเคจัดตัดกระดุมหัวจักรตรงฟุ้งอย่างนี้เหรอคะอ๋อจะได้สวยนะคะค่ะทดลองกันเลยค่ะมาแล้วเสร็จแล้วค่ะโรตีหมักเนยขาดนอนเตะหมักเลยเตะเค็มในหวานนอกข้างในมันเค็มมันเค็มๆเว้ยเพราะว่าเนยไงข้างในอ่ะแป้งมันยังแบบขาวๆอยู่อ่ะมันจะแบบสุกแบบมีเดียมอ่ะแล้วเหมือนกินโรตีกรอบกับโรตีนุ่มพร้อมกันอ่ะเออเหมือนสั่ง1ได้2อ่ะสั่ง1ได้2อิ่มครับยืดลึงกรอบๆนึกๆเวลาสั่งอาหารอะไรที่เราต้องปั่นเคี้ยวเยอะๆเราบอกเขาว่าอย่าหั่นอย่าให้ฟันหน้าเราต้องเกิดมาแล้วตายฟรีฟันหน้าหน่อย
ก็รู้สึกถึงแบบเลือดนักสู้อ่ะในฟันอ่ะเลือดนักสู้ในฟันหน้าใครดูถูกฟันหน้าตัวเองถือว่าไม่รักกันจริงสาธิตการใช้ฟันหน้าไปหนึ่งทีสุดยอดคุณต้องรักตัวเองคุณต้องให้เกียรติตัวเองและคุณต้องให้เกียรติฟันหน้าของคุณตราบใดที่ฟันหน้าคุณยังมีลมหายใจให้คุณได้ใช้งานมันสำหรับวันนี้ต้องขอลาไปก่อนธัญญาและสินธวานนท์สวัสดีค่ะหลังจากที่เราใช้พลังงานฟันหน้าไปเรียบร้อยแล้วเราก็กินไม่หมดนะคะเดี๋ยวเราต้องกลับบ้านไปกินต่อนะคะมากินที่โรงแรมใช่ตามนั้นนะคะทุกคนเดี๋ยวจะโรตีกลับไปกินที่โรงแรมต่อนะคะวันนี้ขอลาไปก่อนนะคะทุกคนอย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดแชร์กดกระดิ่งกริ๊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 งและอย่าลืมกดแจ้งเตือนด้วยนะคะไปแล้วค่ะทุกคนบายบายสวัสดีค่ะด้วยหัวใจที่มีแต่แฟนคลับและฟันหน้านำโชว์แล้วงั้นบาย